เป็นลูกคนเล็กมีพี่น้องทั้งหมด2คนส่วนอีกคนนึงเป็นพี่ชายอายุห่างจากเอ3ปีค่ะเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะแต่ว่าความรู้สึกที่เราเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเรารักกันมากเท่าไหร่กระทั่งเออยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นพ่อไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วมันมีอยู่วันนึงที่แม่ของเออะค่ะนอนอยู่ในห้องแล้วพี่ชายเออะเขาก็เรียกเอออกไปข้างนอกแล้วก็เหมือนแบบทำก็คือเหมือนข่มขืนเออะพี่พี่ชายแท้ๆเหรอใช่ค่ะพี่ชายอายุเท่าไหร่คะห่างจากเอ3ปีค่ะถ้าตอนนี้ก็26ค่ะณเวลานั้นเออายุเท่าไหร่ณเวลานั้นอายุเท่าไหร่กันบ้าง8ขวบค่ะเอ8ขวบคุณเอใช้คำว่าข่มขืนเลยเหรอมันไม่เชิงว่าข่มขืนค่ะแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือเป็นการล่วงละเมิดลวนลามเราถูกไหมอนาจารไหมอนาจารประมาณนี้ป่ะก็ถึงขั้นมีอะไรด้วยถ้ามีอะไรด้วยก็คือข่มขืนด้วยเราดิดดิ้นไหมหรือว่าเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะค่ะพี่หอมเหมือนตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าการกระทำเนี้ยคืออะไรเด็ก18ขวบมันไม่รู้จริงๆนะไม่แต่11กำลังคิดว่า11เนี่ยเขาเข้าใจว่านี่เขาข่มขืนเนาะหรือเขาไปเห็นอะไรมาแล้วเขาแค่อยากลองทำแล้วมันเกิดขึ้นครั้งนั้นครั้งเดียวไหมคะใช่ค่ะครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วเอก็จำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนว่าตอนนั้นเราเด็กมากแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจกับเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งแม่เอก็เลิกกับพ่อก็แยกกันอยู่กับทางพี่ชายแล้วจนมีอยู่วันหนึ่งแม่ของเอค่ะก็เหมือนแบบอยากให้เขามาเที่ยวหาซึ่งเขาก็มาคือวันนั้นอะเหมือนแม่เอจะไปทำงานตอนตีห้ากับห้าโมงเย็นแล้ววันนั้นอะค่ะเอก็นอนเอยังไม่ไปโรงเรียนเพราะเป็นวันเสาร์เขาก็เข้ามากอดเอซึ่งตอนนั้นเออายุ13เอรู้แล้วว่ามันคืออะไรเอก็เลยเลี่ยงไม่อยู่ใกล้เขาอีกทั้งวันเลยและหลังจากนั้นคือเหมือนความทรงจำตอน8ขวบอะมันก็ค่อยๆเหมือนแบบเนี่ยเขาเคยทำแบบนี้กับเรามาแล้วนะครั้งนึงหลังจากนั้นมาเราก็คุยกันบ้างติดต่อช่วยเหลือกันแบบพี่น้องตอบเอไม่สบายใจที่จะคุยกับเขาและเอก็ไม่ได้บอกเขาว่าเอจำได้ในสิ่งที่เขาทำซึ่งเอก็ไม่แน่ใจว่าเขาจำได้ไหมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเอทะเลาะกับพ่อแรงมากเอก็เลยตัดสินใจพูดเรื่องแง่ไปว่าเอจำได้นะที่คุณทำอะไรกับเอไว้มันเป็นปมฝังใจกับเอมากเขาก็บอกว่าแล้วเขาต้องชดใช้ยังไงเราจะหายโกรธเลยบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ชดใช้แล้วมันจะหายโกรธคุณรู้สึกผิดมากพอหรือเปล่าคุณไม่เคยทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเราคือน้องสาวที่คุณรักแต่คุณทำแบบนี้ก็เราตั้งแต่เราแตกขวดโดยที่คุณก็ทำเหมือนเรื่องไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเอก็เลยตัดสินใจบอกแม่เอค่ะคือแม่ก็เหมือนแบบรู้สึกแย่ไปเลยใจสลายแต่เอก็ไม่ได้ห้ามที่จะให้เขาติดต่อกันเพราะยังไงเขาก็คือแม่ลูกกันเอก็เลยเหมือนอยากให้สายของเออะเป็นสายที่บอกพ่อแม่หลายๆคนว่าไม่ใช่ลูกทุกคนจะปล่อยให้ห่างสายตาได้อันนี้คือเออยู่ข้างนอกแล้วแม่เอนอนอยู่ในห้องอ่ะเขายังทำได้เลยอ่ะพี่มีคอมเมนต์ในยูทูบที่เขาบอกว่าเขาก็เคยโดนเหมือนกันเขาก็ไม่คิดว่าจะมีคนเคยโดนเหมือนเขาฝากให้ทุกคนแบบคิดนะว่ามันยากเพราะอะไรรู้ไหมถ้าพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ไม่ฟังอ่ะเกิดขึ้นกับลูกแล้วลูกอาจจะบอกว่าม้าพี่ทำเขาก็อาจจะไม่เชื่อเพราะว่าตอนนั้นคุณเอป.2นะเข้าใจอารมณ์ใช่ป่ะดังนั้นวันนี้อยากให้สายนี้ของคุณเอเป็นอุทาหรณ์จริงๆว่าพ่อแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่มันมีเรื่องแบบนี้ที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเขายอมรับว่ายุคนี้สังคมโซเชียลเลยมันทำให้สิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นใดๆมันเยอะมากวันนี้ถ้าคนที่ฟังอยู่เขาอาจจะมีเหตุการณ์คล้ายกับคุณเอไม่กล้าที่จะบอกใครไม่กล้าที่จะเล่าคุณเอมีอะไรแนะนำเขาไหมเพราะว่าวันนี้คุณเอเนี่ยถือว่าทำบุญนะเพราะเหมือนแบบเรื่องบางเรื่องอ่ะไม่ได้กล้าที่จะพูดกับใครแต่วันนี้คุณเอเลือกที่จะมาพูดกับรายการของเราอะไรอย่างเงี้ยขนาดยุคเออ่ะเป็นยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำตอนนั้นอ่ะเขายังกล้าทำขนาดนี้แล้วยุคเนี้ยเอก็เลยรู้สึกว่าเออยากเป็นกระบอกเสียงกระบอกนึงที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ควรปล่อยทิ้งน้อยนั้นพ่อแม่ที่ฟังสายนี้อยู่ก็ขอให้สายคุณเอเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนาะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ